ต้องพี่อานะคะพับเน่งตรงกลางนะคะเป็นไงความรู้สึกเขาวันนี้มาร่วมงานเปิดจอยยักษ์เป็นไงคะวันนี้สุดยอดเลยว่าจอยนี่เป็นจอยที่ใหญ่มากใช่ค่ะค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะที่ได้มางานเปิดตัวเดอะพาโนรามิกแล้วก็วันนี้ก็พวกเรา BNK48 ทั้ง52คนก็ได้ขึ้นมาโชว์ในวันนี้ด้วยค่ะใช่ค่ะซึ่งจอครั้งนี้มันเป็นจอแบบไหนนะคือจอเนี้ยค่ะมีชื่อเรียกว่า LED ประสานนะคะอาจจะเป็นชื่อที่แบบเรียกยากสักหน่อยนะคะแต่คือตัวจอเนี่ยจะเป็นแบบ Digital Interactive Glass Wall ค่ะก็คือใหญ่มากๆแล้วก็ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยใช่ค่ะมีมาพร้อมกับชุดใหม่ใช่ค่ะวันนี้นะคะเซ็นเตอร์ก็จะมาเปิดตัวซิงเกิลที่4ค่ะซึ่งวันนี้นะคะทุกคนจะได้ชมทั้ง3เพลงในซิงเกิลที่4ที่นี่ที่แรกค่ะแล้วก็ชุดนะคะเป็นชุดของเพลงที่มีว่าเมโลดี้ค่ะเธอคือเมโลดี้ค่ะเป็นเพลงใหม่ของพวกเราความพิเศษของชุดนี้กับเพลงมันสื่อสารกันยังไงบ้างอ๋อเหมือนเพลงนี้หนูว่าค่อนข้างจะมาในดูของสาวหวานแต่ว่าค่อนข้างโตเป็นสาวมากขึ้นเลยอย่างนี้ค่ะใน MV ด้วยใช่เพราะว่าเหมือนเพลงนี้ค่อนข้างจะโตขึ้นเป็นแนวในเรื่องของความรักของหญิงสาวอะไรอย่างนี้ชุดก็เลยค่อนข้างดูโตเป็นผู้ใหญ่นิดนึงแต่ว่าก็ยังคงความอ่อนโยนอ่อนหวานไว้อยู่ใช่ค่ะรู้สึกไงคะรู้สึกดีใจมากค่ะแล้วก็เพลงนี้ทุกคนตอนอัดเสียงทุกคนตั้งใจมากแม้กระทั่งตอนถ่าย MV พวกเราตั้งใจมากจริงค่ะก็วันนี้จะได้เปิดตัว MV ด้วยก็อยากให้ทุกคนรอติดตามนะคะแล้วก็เพลงก็วันนี้จะทำการแสดงเป็นที่แรกด้วยนะคะก็ฝากด้วยนะคะมีนิดนึงมีค่ะมีให้เซ็นเตอร์แมทให้สิกแมทสิกสิกอยู่ว่างเกิดนิดนึงเป็นท่าแมวใช่ให้พี่เนยเป็นคนพากย์ให้เดี๋ยวจะทำท่าตามให้ชูขึ้นเหนือหัวนะคะแล้วก็ขยับด้วยการเป็นขวาซ้าย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 ขวาสลับไปนั่นเองค่ะใช่คือจะเต้นเบากว่าเพลงอื่นใช่เพลงนี้เป็นการเน้นการร้องใช่ค่ะเป็นเหมือนโชว์แบบเสียงร้องมากกว่าแล้วก็เป็นการโชว์กับน้องๆด้วยใช่ค่ะเป็นการโชว์กับน้องๆรุ่นที่2ด้วยค่ะเป็นครั้งแรกที่พวกเรา53คนได้ขึ้นมาโชว์ร่วมกันค่ะทีนี้ต้องปรับตัวยังไงบ้างเป็นไงคะปรับตัวไงบ้างกับน้องๆค่ะจริงๆพวกเราก็เคยมีงานบางงานแล้วที่ร่วมกันทั้งหมด50กว่าคนเลยแต่ว่าในซิงเกิลมีว่าเมโลดี้ก็เป็นครั้งแรกที่มีเซมบัสสื่อทั้งหมด21คนแล้วก็มีรุ่นน้องรุ่นที่2ขึ้นมา5คนค่ะพวกเราก็เหมือนหนูรู้สึกว่าทุกคนเขาก็ตั้งใจในส่วนของเขาพวกเราก็แค่คอยสนับสนุนให้เต็มที่แล้วก็ช่วยกันไปช่วยกันมาอย่างเงี้ยเลยค่ะเพราะว่าน้องๆเขาก็เก่งเหมือนกันแล้วก็บางทีก็ขอคำแนะนำจากน้องบ้างหรือบางทีแล้วก็ให้คำแนะนำบ้างผ่านๆกันไปค่ะการที่รุ่นพี่เล่นกันดีมาประเทศไทยเราได้ที่การแบบเจอที่อะไรกันไหมรอบล่าสุดเป็นยังไงคะก็คือตัวเมมเบอร์พวกเราเองช่วงนี้ก็กำลังโฟกัสอยู่กับการแสดงคอนเสิร์ตก็เลยไม่ได้มีโอกาสไปพบเจอรุ่นพี่แต่ว่าอิซิรินะซังได้มีโอกาสไปกินข้าวกับเพื่อนๆมาใช่ค่ะก็มีมาเล่าให้ฟังด้วยว่าเนี่ยรุ่นพี่เอลี่บอกมาว่าเนี่ยชอบแบบไทยมากเลยนะประมาณนี้ด้วยค่ะใช่ใช่ค่ะแต่ว่าเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกดีกว่าค่ะแต่ก็มีครั้งอื่นๆแล้วที่เราได้ร่วมโชว์กันค่ะอยากตอบย้ายการเตรียมตัวเป็นยังไงบ้างเหรอคะเป็นไงคะพวกเราก็เตรียมตัวอย่างหนักมากค่ะก็เราตั้งใจมากค่ะก็อยากให้ทุกคนให้กำลังใจให้กับพวกเราด้วยแล้วก็สปอยเลยนะค่ะก็วันนี้ค่ะแล้วก็มียูนิตพิเศษค่ะก็ติดตามดูได้ค่ะค่ะสำหรับตอนนี้นะคะซิงเกิลล่าสุดของเราซิงเกิลที่4ค่ะเพลงที่มีว่าเมโลดี้เธอคือเมโลดี้นะคะฝากติดตามด้วยนะคะทาง MV ด้วยค่ะสวยมากใช่ค่ะรวมถึงนะคะจอตัวนี้ LED ใช่จะมีกิจกรรมนะคะที่จะมีตั้งแต่วันที่16กันยายนเป็นต้นไปค่ะใช่ค่ะก็จะมีเป็นโชว์ชื่อว่า The Color of Bangkok นะคะก็คือจะเป็นโชว์ของประเทศไทยเลยใช่ค่ะอยู่ที่บนจอ LED ที่นี่แหละค่ะก็ตอนทุ่มกับ2 ทุ่มนะคะที่เซ็นทรัลเวิลด์แห่งนี้เลยค่ะจะเป็นประมาณ5 นาทีเนาะใช่ค่ะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงเทพเราเลยก็ว่าได้นะคะที่จะสื่อถึงความเป็นไทยรวมถึงในตัว Color of Bangkok เนี่ยมาจากบริษัทที่ทำงานระดับโลกมาแล้วจากประเทศแคนาดาด้วยค่ะใช่ค่ะก็มาดูกันได้นะคะใช่ค่ะเชิญชวนทุกคนมานะคะขออนุญาตถามน้องเชยได้ค่ะออกรายการเดินหน้าประเทศไทยมาเป็นยังไงค่ะก็เป็นรายการที่ได้ไปลงชุมชนค่ะน้องๆค่ะที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วก็เขาได้สนับสนุนโครงการเรื่อง DLTV ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 หนูก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวตรงนี้ค่ะก่อนไปเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างข้อมูลก่อนไปก็คือได้คุยกับพี่ๆเขาค่ะว่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่เราต้องรู้ก่อนแล้วก็ลงไปคุยกับน้องๆรวมถึงมีตัว tiewfee.com ด้วยที่สนับสนุนน้องๆให้ได้ติวก่อนที่จะสอบโอเน็ตหรือการสอบมาตรฐานที่จะสามารถเอาไปแข่งขันกับคนอื่นได้แม้ว่าเด็กที่ต่างจังหวัดที่อยู่ไกลๆก็ตามวันนี้มาแอร์แล้วตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นเหมือนกันค่ะอยากให้ทุกคนได้ดูเหมือนกันเขาก็อยากรู้ว่ามีอะไรที่ควรจะปรับปรุงบ้างอะไรที่ตอนนี้เรายังขาดอยู่อะไรที่เรากำลังค่อยๆพัฒนาไปกับประเทศเราในตอนของเธอปังนำเสนอเรื่องอะไรอะเรื่องการศึกษาทางไกลค่ะ DLTV พอเราไปแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างได้ประสบการณ์หรือได้เรื่องเล่าสนุกได้เห็นว่าจริงๆแล้วโรงเรียนต่างจังหวัดเขาก็มีเหมือนขาดแคลนคุณครูค่ะแล้วก็ตัว DLTV เหมือนเป็นสื่อที่ช่วยให้คุณครูสามารถสอนน้องๆได้ง่ายขึ้นทำให้น้องๆได้เข้าถึงความรู้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ช่วยเหลือคุณครูมากยิ่งขึ้นด้วยซึ่งถ้าสามารถเอาไปอัดแอปได้หรือว่าใช้กับน้องๆที่ในจุดต่างๆที่ห่างไกลกว่านี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีค่ะแต่ว่าพอไปแล้วมีแฝงมาในทางยังไงบ้างก็เรารู้ว่าเราทำอะไรค่ะเพราะรู้สึกว่าสิ่งที่หนูทำหนูไม่ได้ไปพูดอะไรไม่ดีก็คือไปลงหาน้องๆสัมภาษณ์น้องๆด้วยซ้ำไม่ได้เป็นคนพูดเองขนาดนั้นเธอตกใจไหมคะตกใจค่ะตอนแรกที่ทราบข่าวก็ตกใจเหมือนกันว่าเขาให้เกียรติเราขนาดนี้แต่ว่าก็แล้วก็แล้วแต่มุมมองของคนอย่างนี้อยากจะพูดอะไรไหมคะกับแฟนที่น้องๆนะว่าคนรู้สึกว่าจะมองไปในแง่ลบแล้วไปโยงนี่จนรู้สึกว่าทำให้คนอื่นที่เขาไม่อ่านข่าวอาจจะเข้าใจผิดก็ต้องบอกว่าก็อยากให้ทุกคนลองเข้ามาดูศึกษาดูก่อนว่าจริงๆมันคืออะไรเพราะหนูไม่ได้มีเจตนาที่จะทำอะไรเรื่องการเมืองเลยจริงๆนะก็คือแค่ต้องการที่จะนำเสนอเรื่องราวของ DLTV เรื่องราวของน้องๆที่อยู่ต่างจังหวัดมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆเฉยๆสนับสนุนด้วยใช่ไหมคะพี่เฉินบางคนตีความหมายผิดเราไปทำเพื่อแบบว่าประเทศแต่บางคนตีความหมายผิดในเรื่องการเมืองตรงนี้เราเป็นผู้นำเสนอเราเป็นคนกลางก็ทำใจค่ะเรารู้ว่าเราเป็นคนกลางที่เราเสนอเรื่องอะไรแล้วก็ยอมรับแล้วก็แล้วแต่ความคิดของทุกคนแล้วแต่จุดยืนของเราที่จะเป็นของเราค่ะนายกก็ออกมาให้กำลังใจก็ต้องขอบคุณที่ออกมามีคนหลายๆคนออกมาให้กำลังใจกันนะคะก็หวังว่าทุกคนจะได้ดูรายการนี้แล้วก็เหมือนกับเห็นว่าจริงๆแล้วเชิญไปทำอะไรอะค่ะเราต้องระวังตัวในการออกมาเป็นจริงๆแล้วเรื่องตรงนี้เรื่องการออกมาข้างนอกก็ผ่านบริษัทอยู่เสมอค่ะยังไงก็มีปรึกษากับทางผู้ใหญ่อยู่แล้วค่ะก็ตรงนี้ก็ปรึกษากันอยู่แล้วค่ะอย่างนี้ท่านก็ชวนน้องวงไปกันมั้ยไปอีกไหมเราเคยไปกันมาแล้วค่ะใช่เรามีความรู้สึกกลัวหรือกังวลไหมเพราะมีกระแสอย่างนี้หนูว่าก็กังวลบ้างค่ะแต่ว่าก็ทุกคนคอยให้กำลังใจกันอยู่เสมอแล้วหนูเชื่อว่าหลายๆคนก็ไม่ใช่หลายคนทุกคนแหละค่ะที่เขาก็มีความคิดเห็นแตกต่างกันแต่ว่าเขาก็เข้าใจแล้วก็รักพวกเรา